สวัสดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงการจัดการกับมาร์เกอร์นะมาร์เกอร์บนแผนที่ google map แล้วมันมีมาร์เกอร์ที่ google map เซ็ตไว้เป็น d e f a u l t กับมาร์เกอร์ที่เราบอกว่าเราอยากได้รูปของเราเองนะนั่นคือวิดีโอที่แล้ววิดีโอนี้นะเราจะมาขอเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมในการหาจุดปัจจุบันนะก็คือเมนูข้างล่างตรงนี้ที่เราพูดไปนะ การหาจุดปัจจุบันของเครื่องนั่นเองของเรานะของเครื่องไม่ใช่ที่เราเซตไว้นะเราก็จะต้องมาเริ่มด้วยการเขียนโค้ดก่อนนะเพื่อบอกว่าเราอยากได้จุด current location นะสร้างตัวแปรที่เป็น Location ขึ้นมา Location นะ location ตรงนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาเหมือนเดิมเลยมันจะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า Future นะ ฟิวเจอร์ตัวนี้นะมันจะส่งค่าโลเคชันกลับมามันจะใชเ้เราตั้งชื่อว่า get current location นะ current location ก็คือมันจะไปดึงค่า location ของเครื่องนะมันก็จะรอจนกว่าวมันไปอ่านค่าโ o c a t i o n ของเครื่องได้นะเห็นไหมคะก็คือโค้ดตรงนี้นะพอดึงค่า current location ได้มันก็จะต้องบอกโปรแกรมว่าเอ้ยพอดึงเสร็จแล้วเนี่ย ก็ต้องไปซึง้งซิงกับแมปที่มันแสดงค่าอยู่ด้วยถูกไหมคะดึงค่าโลเคชันเสร็จแล้วก็จะมาแสดงตรงนี้ค่ะมันก็บอกว่า go to me ตรงนี้นะตรงเนี้ยก็คือบอกว่าให้แมปเนี่ยนะรอค่าจากตรงนี้พอดึงได้แล้วปุ๊บให้ขยับแผนที่นะโดยที่นำ current location มาเป็นจุดแสดง เห็นไหมคะ Camera u p อัปเดตนิว m e r a p o s โพซิชจากโปรเจกต์เดิมนะเราเซตค่าฟิกไว้นะคะให้จุดกลางของแมปเป็นจุดตรงนี้ที่เราเซตค่าค่าไว้เลยนะเราเซตค่าตตา่ตัวไว้ให้มันตรงนี้เห็นไหมคะและทิ่จุดลองทิ่จุดแต่สำหรับตรงนี้นะ,ะเราบอกว่าเราไม่เซตค่าแล้ว นะเราอยากได้ค่าปัจจุบันของเครื่องมันก็เลยใช้ฟังก์ชันตัวนี้เลือกค่าปัจจุบันของเครื่องแล้วเอาค่าปัจจุบันของเครื่องเนี้ยมาเซตให้กับตัวแปร current location ของเราแล้วเราก็เอาค่า current location ที่เป็นล i ติจุดลอง i ิจุดมาใส่เพื่อแสดงแผนที่ตรงนี้นนะนี่คือ2อฟังก์ชันที่เราต้องใช้ในการสร้างนะในการที่จะแสดงจุดสำคัญของเราตอนนี้ นะคราวนี้มาถึงอันนั้นเราจะได้ค่าแล้วถูกไหมคะคราวนี้เราอยากนะเราอยากให้มันแสดงนะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะโดยการมี floating action button ตัวนี้นะ floating action button ตัวนี้ก็คือทุกครั้งที่กดปุ๊บนะให้มันไปดึงค่าเห็นไหมคะมันเลือกอะไรคะ go to me function เห็นไหมคะโกลทมีฟังก์ชันก็คือตรงเนี้ยที่เราสร้างไว้แล้วว่าให้ขยับจุดกลางของแผนที่เราอะมาอยู่ที่ค่าที่เราไปดึงของเครื่องได้และวที่จุดหลังจี่จุดของเครื่องเห็นไหมอันนี้ก็คือการเขียนโค้ดเพิ่มสองส่วนนะอันนี้คือเพิ่มส่วนคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาซึ่งให้มี f l โฟลติงแอคช o ่นโฟล t i n g action ตัวนี้ถ้ามีการกดปุ๊บมันก็จะไปเลือกฟังก์ชัน ที่ดึงค่าปัจจุบันของเครื่องมาเห็นไหมคะแล้วมันก็จะแสดงปุ่มข้อมูลของเราว่าเครื่องของเราตอนนี้มันอยู่ที่จุดไหนไหมอย่างที่อาจารย์บอกคือเรายังคงมีจุด d default อร์อยู่นะจุด Default ก็คือจุดแดงๆแผ่นที่ Default นะแต่เรามาเพิ่มอะไรเพิ่มให้กด กลุ่มนี้แล้วดึงจุดปัจจุบันของเครื่องมาให้แสดงบนแผนที่และให้จุดปัจจุบันของเครื่องนี้ยเป็นจุดศูนย์กลางของแผนที่ที่นํามาแสดงบนอินเทอร์เฟซตัวนี้เข้ไหมคะอันนี้ก็เพิ่มโค้ดมานิดเดียวนะอย่าลืมนะตรงนี้คืออยู่ในไฟล์ home. d o t ทั้งหมดเราไม่ได้ไปสร้างไฟล์อะไรใหม่เลยเราสร้างคอนโทรลเลอร์สำหรับโค้ดนี้อยู่ในไฟล์นี้เลยเพราะมันไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะ โอเคสำหรับโปรเจกต์นี้เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือต่อไปนี้เราก็จะสามารถดึงจุดปัจจุบันของเครื่องได้มาแสดงบนแผนที่ได้โอเคไหมคะด้วยการใช้ floating action button ตัวนี้นะโอเคอาจารย์ขอหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ Google Map API นะ ต่อไปเราจะเห็นว่า Google Map API เนี่ยมันต้องเสียเงินในการนำทางต่างๆอาจารย์ก็จะเพิ่มให้นิดนึงนะคะวิดีโอถัดไปเราจะพูดถึงเรื่องการใช้ API จากที่อื่นที่ยังให้บริการฟรีอยู่สำหรับในการหาเส้นทางนำทางต่างๆโอเคค่ะวิดีโอนี้ขอหยุดแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ